สวัสดีค่ะพบกับพี่พักอีกแล้วนะคะกับช่องพนรินเดอรี่นะคะวันนี้อยู่ที่ร้านพี่พักอีกเหมือนเคยวันนี้นะคะพี่พักจะมารีวิวนี่เลยค่ะดินสอเขียนคิวราวอิดบาร์น้องฉัตรสีที่พี่พักเอามาลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูคือสีเชอร์รี่บาวนะคะอันนี้ก็ขอบอกว่าจุ๊บน้องมากขอยืมน้องมาลองให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ด้วยความที่เขาเคลมมาว่าเจ้าหัวดินสอเนี่ยมีความบางอยู่ที่ 1.5 mmก็ดูแล้วว่าก็เป็นเล็กและแหลมจริงๆนะคะแล้วก็ตัวด้านแปรงที่ไว้ใช้ที่เกลี่ยขนคิ้วเนี่ยก็ให้ความนุ่มเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะนุ่มและเล็กจริงไหมก่อนอื่นนะเดี๋ยวพี่พักจะต้องเอาคิ้วออกหนึ่งข้างหรือพักเอาคิ้วข้างนี้ออกแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนแล้วดูไปพร้อมๆกันได้พี่พักไปลบคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดีกว่าว่าเจ้าหัวแปรงเนื้อดินสอนั้นเขาเล็กและแหลมจริงหรือเปล่า 1.5 mm แล้วเขียนติดง่ายไหมพี่พักลองกรีดเบาๆนะก็เล็กจริงว่ะแล้วก็สีติดดีด้วยให้อารมณ์คล้ายๆกับดินสอเขียนคิ้วของคอสลุคแล้วก็มิดทีนสลิมบราวน์นะคะหัวแหลมคล้ายๆกันเนื้อดินสอก็ใหญ่นะคะแต่ว่าพอใหญ่ปุ๊บเขาก็เหลาให้มาตรงปลายแหลมพี่พักรู้สึกว่าถ้าเขาทำหัวแหลมมาอย่างเงี้ยเราใช้ประมาณ 4-5 รอบมันอาจจะทู่ลงแล้วเราอาจจะต้องฝนหรือว่าอะไรเขาเนาะเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันก็เดี๋ยวเราจะเขียนแค่หางคิ้วก่อนจอยพี่ทำของจอยหักไปแล้วข้อควรระวังหนึ่งอย่างอย่าดึงเขาขึ้นมาสูงเกินนะไม่งั้นมันจะหักงั้นเราก็เอาขึ้นมาแค่น้อยๆแล้วกันเนี่ยพอมันหักแล้วมันจะเป็นหัวตู้นะอ่ะเอาน้อยๆน้อยๆแต่เขียนลงคิ้วดีนะเนี่ยโอ้ดูว่าเขียนง่ายนะแล้วพี่พักก็จะถมตรงปลายไปก่อนเอาผมแค่นี้เนาะทริคการเขียนคิ้วของพี่พักอ่ะพี่พักจะเขียนที่กรอบคิ้วนะบนและล่างแล้วก็เราค่อยถมสีใส่เข้าไปแล้วถ้าเราเห็นว่ามันโกงหรือมันอะไรลงไประหว่างที่เราเขียนกรอบสีแล้วก็ลบแล้วเราก็เขียนใหม่นะจะบอกว่าเจ้าตัวดินสอเนี่ยเขียนง่ายนะคะแล้วก็สีติดด้วยถ้าเทียบกับบางรุ่นที่หัวเล็กๆบางอันสีมันไม่ค่อยออกเนาะทีนี้พี่พักก็จะเกลี่ยนะคะหัวที่เกลี่ยเนี่ยพี่พักว่าก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขานุ่มนะแต่ว่าเกลี่ยแล้วก็ไม่ได้เจ็บหัวคิ้วก็ได้อยู่ค่ะนี่ก็พอเราเกลี่ยออกสีตรงไหนมันซีดเราก็เติมหน่อยแล้วเราก็เกลี่ยใหม่ถ้าพี่พักก็เขียนคิ้วเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พักจะบอกว่าดินสอเขียนคิ้วของน้องฉัตรพี่พักว่าเขียนดีเลยแหละให้สีที่ติดนะติดง่ายมากส่วนทนหรือไม่ทนนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสภาพผิวหน้าของเราด้วยนะคะว่ามันหรือแห้งไหมหรือยังไงแล้วขนคิ้วเราเยอะหรือเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวว่าเขาจะติดไม่ทนเราก็ใช้ตัวที่เคลือบคิ้วอะค่ะเราหาซื้อตามไดโซหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสีใสๆเคลือบคิ้วลงไปอีกทีนึงนะคะเขาก็จะอยู่ทนนะเอามาสรุปกันเลยนะคะสำหรับดินสอเขียนคิ้วของน้องฉัตรตัวนี้นะพี่พักให้ผ่านนะ wow. เพราะว่าเนื้อสีเขาเขียนติดง่ายมากแล้วก็ถึงแม้ว่าหัวเขาจะแหลมแล้วก็เล็กแต่เขียนแล้วไม่ระคายเคืองคิ้วนะก็ให้ความรู้สึกที่นุ่มส่วนด้านแรงของเขาไม่ได้นุ่มมากขนาดที่เขาเขียนมาแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะพี่พักก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะชอบประมาณไหนแต่สำหรับพี่พักอยากให้นุ่มกว่านี้อีกนิดนึงเขามีทั้งหมด3สีมีสีเนเชอรัลสีคอปเปอร์แล้วก็สีเชอร์รี่สีเชอร์รี่น่ะน่าจะค่อนข้างออกน้ำตาลหรือแดงที่สุดแล้วในราคา169บาทนี้ถือว่าคุ้มค่าแต่ระหว่างที่เขียนต้องระวังหักนิดนึงนะเพราะเมื่อกี้พี่พักก็ทำหักไปแล้วก็มีข้อควรระวังแค่ตรงนั้นเองล่ะค่ะก็วันนี้พี่พักก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรหรือว่าจะพาไปกินอะไรอย่าลืมกดติดตามนะ